อาจารย์พรชัยเทพปัญญาวันนี้อาจารย์พูดน่าสนใจเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอาจารย์มองว่ารอบก่อนเนี่ยมันเห็นชัดเจนคือสอวอเขามีที่มาจากไหนล่ะ <Yeah. S 2> พอปี62นะฮะพลเอกประยุทธ์กับคุณธนาธรเขาก็ต้องโหวตพลเอกประยุทธ์อันนี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกแต่รอบนี้ตัวเลือกที่เข้าไปให้คุณยกมือโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอ่ะมันไม่มีพลเอกประวิทธ์มันไม่มีพลเ,เอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือจริงๆแล้วเนี่ย เขามีอิสระอยู่แล้วล่ะของสวใ,ในการที่จะออกเสียงลงคะแนนแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยเมื่อขั้วอำนาจเดิมที่ส่งคุณเข้ามาอยู่ในสภา,าเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจที่อาจจะเป็นแรงกดดันให้กับสวสวก็ควรจะอันนี้ความคิดเห็นของอาจา์นะคะสวก็ควรจะโหวตให้คนที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุดหรือไม่แล้วค่อยไปตรวจสอบในภายหลังเพราะว่าตอนเนี้ยเขายังไม่ได้เข้าไปบริหารประเทศ ยังไม่ได้ลงมือทําเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปติอย่าเพิ่งไปตัดสินมันยังไม่เหมาะสมเพราะการไม่เปิดโอกาสให้คนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนแล้วประชาธิปไตยเราจะมีประโยชน์อะไรอาจารย์มองเหมือนกับประชาชนหมดเลยบอกอา้าวคน14ล้านคนเลือกก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาล แล้วพอคุณไปตัดขาเขาคุณยังไม่ทันจะพิสูจน์เลยว่าเขาทํางานได้จริงหรือไม่คุณจะโหวตไม่ให้เขาเป็นแล้วอันนี้มันไม่แฟร์ถามว่าเก้าไกลจะได้เป็นรัฐบาลไหมอาจารย์พรชัยเชื่อว่าน่าจะได้เป็นรัฐบาลเพราะสวเองคุณก็มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ตอประชาชนเช่นเดียวกันวันนี้มีมุมหนึ่งอาจารย์พูดถึงเรื่องเพื่อไทยค่ะคบบอกว่าเพื่อไทยจะทิ้งก้าไกลไปจับค้วตรงข้ามเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแต่อาจารย์มองว่าถ้ารอบนี้เพื่อไทยทําแบบนั้นเลือกตั้งรอบหน้าคุณไม่ต้องหวังเลยพังแน่ใช่ไหมประชาชนไม่เอาแน่นอนอ,อันนี้น่าสนใจฟังเสียงอาจารย์พรชัยเทพปัญญาค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะคุณทิมพิทาแข่งกับพลเอกประวิตย์อสวจะเลือกพลเอกประวิตยก็เลือกไป ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของ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 สวอก,ก็แล้วแต่ก็ก็เลือกกันไปเพราะถือว่าอาจจะเป็นการตอบแทนทดแทนไว้ก็ทําไปแต่ความเหมาะสมเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นคือผมว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยทุกคนควรจะโหวตน,นะครับแล้วค่อยไปตรวจสอบดูการบริหารประเทศทําอะไรไม่ถูกต้องทําอะไรที่จะขัดต่ออะไรประเพณีขัดต่อสิ่งที่ทุกคนกังวลกันนะครับไปดูตรงนั้นดีกว่า ตับตายที่เขายังไม่เริ่มลงมือทำเนี่ยคุณจะไปติก่อนก่อนที่เขาทำมัน,มนก็ไม่เหมาะสมแล้วถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนที่จะเลือกตั้งจากประชาชนมาทำแล้วเนี่ยผลสุดท้ายแล้วกระบวนการประชาชตายของเราจะมีประโยชน์อะไรนะครับเลือกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้งานบจบไปนะครับเพราะผมคิดว่าสอวอเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะไม่มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนเพราะให้ความรับผิดชอบต่อประชาชนเนี่ย นะครับก็คืออะไรคือรับผิดชอบต่อสิ่งที่ประชาช,ชนเขาเลือกมาแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจตามนั้นนะครับเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งขอ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 งอะไรของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกินมาซึ่งความจริงมันไม่ไม่ต้องมีงแล้วเมื่อคุณเกินมาแล้วเนี่ยคุณก็ควรทําหน้าที่ที่มันมันตอบสนองเจตา,าราลมของประชาชน นี่ค่ะคือทุกคนก็มีมุมมองน่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องรวบรวมเสียงของแต่ละคนมานําเสนอให้คุณผู้ชมติดตามไปพร้อมกันเพราะจริงๆตอนนี้มันอยู่ที่กระบวนการคิดคแล้วก็ตัดสินใจเพราะว่าประชาชนตัดสินใจไปแล้วเราก็เลยกําลังรอดูอยู่ว่าแล้วคุณน่ะ ขั้นตอนหลังจากนี้คุณจะตัดสินใจทางไหนต่อแต่กระบวนการหลังจากนี้อย่างที่บอกว่าก้าวไกลเองคุณก็ไม่ได้แบบพานฉลุยแบบง่ายๆแน่นอนเพราะต่อให้ชนะใจประชาชนแต่มันมีเรื่องร้องเรียนมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมเรื่องคุณพิธาเนี่ยแหละค่ะเรื่องหุ้นไอทีวีมันมีทั้งเรื่องคุณเรืองไกลรลีกิตวัฒนะที่ไปร้องว่าคุณพิธาถือ,อหุ้นมื่นกว่าหุ้น<อ>แล้วคุณพิธาบอกอ้าวโกหุ้นมรดกผมไม่รู้เลยเป็นหุ้นของครอบครัวผมอยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกแต่ทีเนี้ย ไอการที่ถือหุ้นของไอทีีซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับสื่อคร <centered. S 1> จะจะบอกว่ายังไงดีละ่ะคุณเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหม <ừ> เขาไม่ได้ระบุว่าหุ้นมรดกที่คุณไม่ได้มีอำนาจไปจัดการไปอะไรอ่ะแล้วจะไม่มีความผิด